สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Coffee with a Book อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาชวนคุณคุยกันแบบแคชชวลสบายๆนะครับในบ่ายวันเสาร์ครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับพี่เบลนะครับจิตรเดชโอภาสพันธ์วงศ์บรรณาธิการบริหารของนิตยสารอเดย์แมกกาซีนครับพี่เบลสวัสดีครับสวัสดีครับไม้สวัสดีผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านด้วยครับก็วันนี้เราก็อยากจะมาชวนคุยคือบุ๊กเรามองตัวเองในฐานะสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยครับพี่เบลแล้วก็เป็นแบบเพื่อนบ้านกันเนาะบุ๊กกับอเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมาทำหนังสือให้กับอเดย์ดึงเอาเหมือนกับDNA บางอย่างของอเดย์มาทำเป็นหนังสือจะนึกถึงอะไรซึ่งพอมองไปที่โจทย์นี้แล้วทางเราเนี่ยก็คิดไปถึงว่าเวลาอ่านอเดย์สิ่งไหนเป็นสิ่งแรกๆที่เราอยากจะเปิดเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นบทสัมภาษณ์ครับคือเหมือนกับว่าบทสัมภาษณ์ของอเดย์เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่มันดึงดูดเราเสมอไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการฟังอะไรทั่วๆไปเราก็เลยชวนพี่เบลมาคุยในท็อปิกอเดย์อะคอนเวอร์เซชั่นถ้าวันหนึ่งอบุ๊กต้องทำหนังสือไกด์บุ๊กการสัมภาษณ์แบบอเดย์หรือว่าเทคนิควิธีการแบบอเดย์เนี่ยมาจอกเป็นแบบไหนทำเลยครับทำเลยเชียร์ก็จบเทปนี้ถ้าฟีดแบคดีอาจจะทำจริงๆใครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรบกวนด้วยครับก็ที่ผ่านมาเห็นว่าก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ครับใช่ไหมครับในการทำแมกกาซีนหรือเวิร์กฟอร์มโฮมนี้ยุ่งยากไหมพี่เบลโอ้โหมันเราว่าความจริงเราเวลาเราเจอพี่ๆในวงการหรือเพื่อนๆพี่น้องอะไรก็มีชวนคุยเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าแบบเฮ้ยทำกันยังไงวะแบบเพราะปกติแล้วอาชีพสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อที่ทำออริจินอลคอนเทนต์ครับหมายความว่าไม่ได้ซื้อภาพไม่ได้ใช้แปลหรือว่าหาคอนเทนต์จากต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้มาแปลครับคนที่ทำออริจินอลคอนเทนต์หมายความว่าแบบออกไปสัมภาษณ์ออกไปถ่ายรูปครับครับแบบที่เดทำใช่แล้วในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้มันก็ตั้งสมมติฐานได้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราออกไปไม่ได้ครับต่อให้เราพร้อมแหล่งข่าวหรือว่าคนที่จะให้ข้อมูลเขาก็อาจจะไม่สะดวกใจให้เราไปหาหรืออะไรแบบนี้เพราะมันก็เนี่ยมันจะมีอุปสรรคในแง่นี้ค่อนข้างมากแล้วก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอเดเล่มใหม่ความจริงโอเคนี่ครับอเดเล่ม Work From Home เนี่ยคือความจริงมันคืออุปสรรคใช่ไหมแบบให้เราออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เล่มนี้เราก็ใช้วิกฤตโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเป็นวิกฤต คือมันก็ไม่ถึงกับเป็นโอกาสนะความจริงมันก็ทำยากนั่นแหละแต่ว่าเราก็คุยกันว่าช่วงนี้คนสนใจเรื่องอะไรอ่ะเรื่อง work from home เลยทำเรื่อง work from home ทำยังไงให้มันสุดทำยังไงให้แม่งไปจนแบบสุดคอนเซ็ปต์ไปให้สุดแล้วก็คุยว่าเฮ้ยงั้นพวกเราทำเล่มนี้แบบ work from home กันเลยไหมล่ะลองดูเลยว่าถ้าทำแมกกาซีนเล่มนึงจะทำด้วยวิธีคิดแบบทุกคนอยู่บ้านอาร์ตก็เลยในคอมที่บ้านเราก็ตรวจต้นฉบับที่บ้านนัดสัมภาษณ์ก็นัดผ่านซูมผ่านแฮงเอาท์อะไรก็ว่าไปครับทำทุกอย่างที่บ้านหมดเลยจะทำได้ไหมสุดท้ายมันก็เนี่ยออกมาเป็นฉบับนี้มันก็พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีมันช่วยเหลือเราได้บ้างอย่างน้อยๆว่าเล่มเนี้ยถ้าไม่มีแบบพวกเทคโนโลยีที่มาทดแทนครับช่วงนี้อย่างตอบคำถามที่มาว่าแบบเฮ้ยพวกเราทำแมกกาซีนทำสื่อได้รับผลกระทบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นการปรับตัวของหลายๆสื่อใช่ไหมครับครับบางสื่อไม่เคยไลฟ์เลยก็มาไลฟ์อย่างอเดย์ช่วงนี้ก็มีไลฟ์ใช่ไหมครับวันพุธครับรายการ Meet the Master วันศุกร์ก็มีไลฟ์อินไนท์ครับแล้วก็กำลังคิดอะไรบางอย่างที่สนุกสนุกโดยใช้ช่องทางใหม่ๆที่ปกติแล้วอเดย์ก็ไม่ได้ใช้ช่องทางแบบไลฟ์บ่อยขนาดนี้อะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นการปรับตัวนั่นแหละมันก็มีอุปสรรคแต่ว่าเจอด้วยเทคโนโลยีมันก็ช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะก็ยังยืนยันในฐานะคนทำสื่อคนทำสัมภาษณ์หรืออะไรแบบนี้ว่าอย่างไรการเจอตัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คอนเทนต์มันไปไกลกว่าการแบบใช้หน้าจอครับเห็นพี่เวลพูดก่อนที่จะเข้ามาคุยกันว่าพอแบบต้องมาคุยกันผ่านหน้าจออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใช้พลังงานเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้รับแบบฟีลลิ่งบางอย่างใช่ไหมครับครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเรายังติดอยู่กับความเคยชินหรือความคุ้นชินแบบเดิมหรือเปล่าที่เวลาสัมภาษณ์กันมันอยากเห็นเนื้อตัวนะมันอยากเห็นแววตามันวันเอาง่ายๆวันก่อนครับอเดย์เพิ่งไลฟ์ไปเนาะ Meet the Master เลยเนี่ยเราชวนพี่ท็อปสลันของที่เป็น CEO ฟังใจครับมาคุยกับป๋าเต็ดมาคุยกับพี่เต็ดเนาะดูสนุกมากครับใช่
ซึ่งแบบในมุมเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยบทสัมภาษณ์มันดีมากแล้วเป็นเทปนึงที่เราชอบมากเลยครับอันนี้แอบโฆษณากลับไปย้อนดูได้นะครับคือเป็นเทปที่เราชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ท็อปถามดีมากเลยมันโฟลว์มากเลยใช่ใช่ครับแต่เมื่อวานเรามีโอกาสเจอพี่ท็อปอีกรอบนึงเออแล้วพี่ท็อปก็บอกเราบอกว่าเฮ้ยแต่เขาก็ยังคิดว่าถ้ามาเจอได้นั่งคุยกับพี่เต้แบบเจอกันจริงๆอ่ะเขาเชื่อมันน่าจะดีกว่านั้นเพราะว่าเวลาเราคุยกันแบบผ่านซูมมันมีข้อจำกัดบางอย่างหรือมันแทรกไม่ได้อย่างสมมติเราพูดถึงช่วงนึงสมมติไม้อยากแทรกเราตอนนี้แหละไม้ก็สามารถทำได้ทันทีใช่ไหมครับแต่เวลาเราคุยกันผ่านซูมหรือคุยกันผ่านอะไรก็ตามที่เรายังอาจจะยังไม่คุ้นชินครับกับการคุยในช่องทางนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะแบบรอคุณพูดจบหรือว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่ในนั้นเราจะมีมารยาทเป็นพิเศษนะเวลาเราคุยกันผ่านนั้นปล่อยมุกก็ไม่กล้ามากมันจะเสียเวลาอะไรแบบนี้นะแต่พอเจอกันแบบนี้มันแบบมันมีธรรมชาติอะไรเนี่ยแต่ว่าส่วนนึงมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความคุ้นชินด้วยนะแต่ความว่าถ้าเราถูกบังคับให้ทำซูมไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะคุ้นชินจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เหมือนคุยกันปกติก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจคือตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันยังใหม่กับแพลตฟอร์มนี้ใช่ไหมครับใช่จังหวะมันยังหน่วงๆกันอยู่เฮ้ยถามพร่องไปตรงนี้มันจะทำให้เสียประเด็นหรือเปล่าเลยให้รอฟังให้จบดีกว่าเลยแบบมันก็เลยแบบยุ่งยากขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับแต่ก็พูดได้ว่าเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เหมือนกับแทบจะทำฟอร์มโฮมแทบจะทำหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะเดย์เล่มใหม่ล่าสุดคือข้างในมีบุ๊กเล็ตเล็กๆด้วยใช่เล่มนี้ก็จะมีแถม survival guide ด้วยคู่มือการเอาตัวรอดฉบับกระทัดรัดครับในช่วงวิกฤตโควิดเนาะเท่ากับทำสองเล่มที่บ้านครับแล้วก็ออกมาแปลกใหม่มากสำหรับนิยสารเดย์เป็นเล่มแรกที่มีการเจาะหรือเปล่าครับของอเดย์ในแง่การเจาะเราไม่แน่ใจเนาะแต่ในแง่เทคนิคพิเศษอะความจริงอเดก็ใช้เทคนิคพิเศษมาเรื่อยๆเนาะอย่างเล่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับมันกลายเป็นใครของไปเนาะแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วครับพี่อันนี้ปั๊มนูนนะครับอย่างเล่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าใครมีเนี่ยมันก็คือเล่มนี้มันใช้เทคนิคการปั๊มนูนส่วนอันนี้ก็คือการเจาะครับซึ่งเราก็พยายามใช้ศักยภาพของสิ่งพิมพ์ให้มากที่สุดครับครับเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันแทนสิ่งพิมพ์ไม่ได้ก็อย่างหนึ่งที่แน่ๆคือเรื่องเนี้ยเรื่องพวกการสัมผัสเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่มันจะต้องใช่ใช่ครับทำผ่านกระดาษครับมันก็บางทีมันก็ได้แค่แพลตฟอร์มนี้จริงๆนะครับถ้าใครอยากลองรูปคำดูนะครับผมก็สั่งได้ผ่านทางโกเดโปเอ็ดนะครับผมก็มาเข้าที่คำถามของเราดีกว่าครับก็คือถ้าอยากจะทำหนังสือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของเดย์เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนผมคิดว่าในการสัมภาษณ์ของอเดย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามันค่อนข้างเด่นชัดคือเรื่องของการเลือกประเด็นพี่เบลเริ่มเลือกประเด็นยังไงครับในการที่จะเข้าหาคนคนหนึ่งคือเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งมันมีหลายแง่มุมมากใช่ใช่ใช่ครับเราเอาอะไรที่จะดึงจากเขามาดีที่ไม้ถามแบบนี้นะเพราะเหมือนไม้รู้แล้วว่าประเด็นมันสำคัญนั่นแหละครับความจริงเราว่าอย่างนึงที่มันเป็นหัวใจของการทำบทสัมภาษณ์ครับไม่ว่าสื่อไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องประเด็นนี่แหละสมัยเราหัดทำบทสัมภาษณ์แรกๆนะสมัยเรียนหรืออย่างเงี้ยเรายังไม่ค่อยแม่นประเด็นอ่ะบทสัมภาษณ์มันก็สเปซสปะนะเราไม่รู้แม้กระทั่งมันจะต้องเป็นประเด็นด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็เลือกคำถามที่คมที่สุด10คำถาม20คำถามแล้วก็เรียงกันก็งั้นประเด็นมันก็สลับกันมั่วไปหมดเดี๋ยวก็ถามตรงนี้เดี๋ยวก็ถามตรงนี้หรืออะไรแบบเนี้ยพอไม้ถามว่าเอ้ยเลือกประเด็นยังไงแสดงว่าเหมือนไม้ก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นมันเป็นสิ่งสำคัญนะกลับมาที่คำถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเฮ้ยคนคนหนึ่งมีหลายมิติมากใช่ไหมครับไม่ว่าโอ้โหถ้าจะถามตั้งแต่วัยเด็กก็ได้ผลงานล่าสุดก็ถามได้ว่ะเขามีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมก็ถามได้อีกอย่างเงี้ยแล้วเราจะเลือกยังไงครับด้วยความที่เราเป็นสื่อครับเราว่าก่อนที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาลงสื่อเราอะไรเงี้ยลึกๆแล้วอ่ะเรารู้เหตุผลอยู่แล้วแหละว่าเราเลือกเขาครั้งนี้เพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างสมมติอยู่ดีๆวันนี้เราจะสัมภาษณ์ใครสักคนเอาแบบคนที่ทุกคนน่าจะรู้จักสมมติพี่ตูนบอดี้แสลมก็ได้ครับมันอาจจะไม่มีเหตุผลที่เราจะไปชวนเขาคุยเรื่องในอดีตมากนักเพราะว่าในมุมเรานะยกเว้นว่าคุณตั้งใจจะเรียบเรียงทั้งชีวิตของพี่ตูนนะแต่ว่าถ้าถามว่ามองประเด็นยังไงมันก็ต้องกลับมาถามว่าพี่ตูนเขาอยู่ในวงการมาตั้งนานทำไมมาสัมภาษณ์เราตอนนี้ครับอ๋อเพราะเขาเพิ่งทำโปรเจกต์นี้ไงอ๋อเพราะเขาเพิ่งอายุครบเท่านี้ไงอ๋อเพราะเขาเพิ่งวิ่งไงอ๋อเพราะเขาเพิ่งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไอสิ่งนี้แหละมันจะกำกับประเด็นที่เราจะเลือกคุยกับเขาครับมันจะสะโขบเข้ามาแคบอ๋อเราเลือกเขาเพราะเหตุผลนี้เพราะเรื่องเขาวิ่งนะโอเคแน่นอนว่าประเด็นเรื่องวิ่งเฮ้ยไม่ได้อยากรู้เรื่องอัลบั้มแรกแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเขาเพราะ
เหตุผลนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยอัลบั้มล่าสุดน่าสนใจเพราะว่าเนื้อเพลงมันเปลี่ยนไปโอเคประเด็นเรื่องอัลบั้มล่าสุดน่าสนใจนะเฮ้ยตอนนี้เขากำลังอายุเข้าหลักเท่าไหร่เฮ้ยน่าสนใจนะกับคนคนหนึ่งที่ยังทำเพลงสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อยู่แต่ตัวเขาอายุเยอะขึ้นเออเรื่องวัยน่าสนใจอะไรแบบเนี้ยคือสุดท้ายสิ่งที่มันจะกำกับประเด็นที่เราเลือกคุยมันก็คือเหตุผลนั่นแหละว่าทำไมคุณถึงไปคุยกับเขาตอนนี้เออทั้งที่คนคนเนี้ยเขาอาจจะทำงานของเขาไม่อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วเนาะอันนี้ก็เรื่องนึงครับแล้วก็มันอาจจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบพี่ตูนครับแบบคนไม่เคยรู้จักเลยอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้มันก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเช่นกันว่าแล้วคนไม่รู้จักเขาน่าสนใจยังไงทำไมจึงไปสัมภาษณ์เขาล่ะอ๋อเขาทำสิ่งเล็กๆที่มันน่าสนใจมากไม่เคยมีใครสนใจสิ่งนี้เลยแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นสื่อคือสิ่งที่เขาทำถ้าคนรู้อ่ะมันจะมีพลังนะสิ่งที่เขาทำมันจะกระจายออกไปนะอะไรแบบนี้เออแล้วไอ้เหตุผลนั่นแหละก็เอามาตั้งเป็นประเด็นครับเออตอบคำถามไม้ก็คือกลับไปย้อนดูว่าเราคุยกับเขาเพราะอะไรสุดท้ายเราก็แบบอยากรู้อะไรจากเขาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วพอมันได้ประเด็นขึ้นมาแล้วครับพี่เบลพามาเรียบเรียงเป็นคำถามเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถดึงตัวเขาออกมาได้มากที่สุดเราว่ามันทำงานร่วมกันนะครับคือถ้าใครรู้ถ้าใครทำงานสัมภาษณ์มาเยอะๆครับครับคุยกับคนมาเยอะๆอะไรเงี้ยจะรู้ว่าคำถามอ่ะไม่ใช่เรื่องเดียวที่จะได้คำตอบที่ดีได้ครับคือไม่อย่างนั้นนะเราก็ไม่ต้องออกไปสัมภาษณ์เองดิเราก็เขียนคำถามที่เราอยากถาม20ข้อแล้วฝากพี่ Messenger ไปถามให้เราหน่อยก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่จะได้ประเด็นที่มันลึกหรือว่าประเด็นที่มันแบบตามที่คนสัมภาษณ์ต้องการอะไรเงี้ยมันไม่ได้เรียกร้องแค่คำถามถ้าถามว่าแบบตั้งคำถามยังไงเราไม่แน่ใจว่ามันตอบได้ทั้งหมดหรือเปล่าโอเคการตั้งคำถามสำคัญนั่นแหละมันเป็นเหมือนเข็มทิศนะว่าเราจะดำเนินบทสนทนาไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะหัวใจของการสัมภาษณ์จริงๆครับสำหรับเรานะคำถามเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆอ่ะแต่สิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆมันคือการฟังครับสมมติเราคุยกับไม้อยู่อย่างเงี้ยไม้ก็มีคำถามใช่ไหมครับแต่ถ้าไม้ไม่ฟังเราอ่ะแล้วไม้ก็สนใจแต่คำถามตัวเองแล้วสมมติเราพูดจบตรงนี้เลยนะโอเคไม้ตอบแล้วไม้ไปถามคำถามถัดไปในกระดาษไม้อ่ะสรุปสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าหัวใจสำคัญในการตั้งคำถามให้มันดึงส่วนที่ลึกที่สุดออกมาคือเรายังไม่ได้ตอบออกไปเลยนะถ้าไม้ไม่ได้ฟังเราแล้วไม่ได้ถามต่อครับมันจะหลุดไปเลยนะแล้วไม้ก็จะได้แค่แบบไม่ลึกกันนึกออกป่ะไม้ก็จะได้หยุดอยู่ที่ให้ตะกี้เราพูดแต่ถ้าไม้ฟังเราตั้งใจฟังเราตั้งใจฟังคู่สนทนาอะไรเงี้ยคำถามมันจะมาเองเฮ้ยยังพูดไม่เคลียร์ว่ะเอ๊ะแล้วทำไมพี่เบลถึงมองอย่างนี้ทำไมคุณถึงคิดอย่างนี้ครับหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะนั่นไอ้ความลึกอะบางอันอะคำถามเดียวมันไม่เพียงพอหมายความว่ามันไม่มีคำถามเดียวหรอกที่จะทำให้ได้สิ่งนั้นที่ลึกที่สุดแบบโอ้โหมันไม่ใช่ทอล์กโชว์ในที่แบบช่วยพูดประเด็นเรื่องที่คุณประทับใจที่สุดในชีวิตออกมาแล้วแบบไม้ก็โอ้โหแบบเล่าแบบลึกเลยมันไม่ใช่แบบนั้นอะสมมติเราเล่าถึงจุดนึงแล้วเรารู้สึกพอแล้วอะครับไอตัวคนฟังนี่แหละที่จะสร้างคำถามใหม่ที่จะพาให้ไอตัวประเด็นนั้นนะมันลึกลงไปอีกมันลึกลงไปอีกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับเราถ้าจะถามว่าเฮ้ยทำไงให้มันดึงสิ่งที่ลึกออกมาสิ่งที่เราใช้มากๆเลยครับคือเราพยายามประณีตกับในทุกๆขั้นตอนโอเคในการตั้งคำถามเราก็ประณีตกับมันเนาะเราพยายามทำการบ้านให้มากที่สุดนะครับว่าคนคนนี้เคยพูดอะไรไปแล้วบ้างเราจะไม่พยายามถามซ้ำเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วคนอ่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะพยายามดูว่าเขากำลังอินกับเรื่องอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขารักอะไรเกลียดอะไรมีอะไรที่พูดแล้วมันจะทำเขาเสียบรรยากาศ มีเรื่องอะไรที่ต่อให้เสียบรรยากาศก็ต้องถามแล้วจะถามยังไงอะไรแบบนี้พยายามทำกันบ้านตัวคำถามให้ดีที่สุดครับอันนี้คือการประณีตในกระบวนการก่อนสัมภาษณ์เนาะครับไอตอนระหว่างสัมภาษณ์ก็สำคัญเราว่าความจริงมันสัมภาษณ์ทุกขั้นตอนเลยครับการสัมภาษณ์มันจะมีก่อนระหว่างแล้วก็หลังสัมภาษณ์ใช่ไหมครับครับก่อนก็อย่างที่บอกเตรียมตัวให้ดีครับรู้ให้เยอะที่สุดมันส่งผลต่อความลึกของคำถามนะครับแล้วก็ระหว่างที่คุยก็อย่างที่บอกตั้งใจฟังคิดตามคุมประเด็นให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจสอบตรรกะให้แม่นยำอยู่เสมออะไรเงี้ยอย่างสมมติเวลาเราพูดอะไรออกไปครับอันนี้เป็นหลักที่เราใช้นะคือบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลด้วยประโยคเดียวครับ
มันพูดออกไปมันเหมือนแบบโลกสวยมันเหมือนแบบเฮ้ยตรรกะคุณไม่แม่นยำมันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยหน้าที่ของเราก็คือสร้างคำถามใหม่เพื่อให้เขาลองรีเช็คตรรกะของตัวเองอีกรอบเพื่อประโยคที่เขาพูดมาที่มันเบามันหนักแน่นขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะกลับไปทบทวนตัวเองว่าเออว่ะมันไม่ใช่หรือแบบเนี้ยวิธีนี้มันก็อาจจะเลี่ยงดราม่าบางอย่างได้เนาะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของภาษาใครไม่ระมัดระวังหรืออะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะสร้างประโยคอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยมันมองไม่คุ้มมันมองไม่เห็นคนอื่นหรอคุณมองไม่เห็นโครงสร้างหรืออะไรอย่างนี้เหรออะไรแบบนี้ครับนะในเรานี่คือระหว่างแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเรียบเรียงต่อให้เราถามมาดีแค่ไหนลึกแค่ไหนครับแต่สมมติตอนเรามาเขียนหรือสมมติว่าอันนี้เราคุยกันเป็นวิดีโอสมมติตอนไปตัดต่อแล้วเราเลือกฟุตเทจไม่ดีคือเราไม่สามารถใช้ทั้งหมดได้ใช่ไหมสมมติเราสัมภาษณ์มาแบบ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยใช้จริงๆมันแค่กี่หน้าเองครับเวลาบทสัมภาษณ์ต่อให้เป็นบทสัมภาษณ์ใหญ่ก็15หน้า16หน้าครับซึ่งมันโหถูกตัดไปหลายสิบหน้ามากไอตอนเลือกก็สำคัญถ้าเราเลือกไม่ลึกหรือว่าเราเรียบเรียงไม่ดีอะไรเงี้ยบทสัมภาษณ์เรามันก็จะไม่ลึกอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการเลือกให้ถูกก็สำคัญเพราะฉะนั้นนั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าคำถามยังเยอะไม่เพียงพอในการจะได้บทสัมภาษณ์ที่มันแบบมันลึกหรืออะไรแบบนี้จริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นแบบการชิปวิธีคิดผมเลยเหมือนกันนะเพราะว่าโดยปกติคิดว่าถ้ามีคำถามที่มันแบบดีมันคมอะไรเงี้ยเราอาจจะสามารถดึงแบบบางสิ่งออกมาได้เลยแต่พอแบบกลับไปสู่ประเด็นแรกที่ไปบอกว่าจริงๆมันก็เซตที่ประเด็นก่อนแล้วพอประเด็นมันมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อยดึงหลายอย่างออกมาได้ใช่ๆนี่เป็นวิธีการทำงานของเรานะเราเซตจากประเด็นก่อนแล้วเราค่อยคิดคำถามครับเราจะไม่คิดคำถามก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดมากสมมติเรานั่งคุยอย่างเงี้ยทำไมไม่เซตตอนคุยกับเราจากประเด็นน่ะคุยอะไรก็ได้กับพี่เบลเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสสเปรดสปะไปประเด็นเรื่องการทำนิตยสารครับครับโอ้โหพี่เบลอยู่กับอีนี่หว่าคนจีนครอบครัวคนจีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยถ้าไม่เซตประเด็นให้ดีมันจะแบบแต่ว่านี่มันเหมือนมันเซตมาว่าเราจะคุยเรื่องการสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นคำถามมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาไม้สร้างคำถามใหม่ไม้ก็จะรู้ว่าไม้ต้องสร้างคำถามที่มันเกี่ยวกับอะไรครับใช่ป่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาแล้วพี่เบลโตมายังไงมันก็เรามีสิทธิ์หลุดเลยนะนึกออกมั้ยครับมันก็ในแง่นึงนั่นแหละครับเราคิดว่าประเด็นครับมันสำคัญมากแล้วหลังจากนั้นคือการทำกันบ้านกับตัวคนนั้นใช่ไหมครับว่าเราอยากจะรู้อะไรกับตัวเขาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วพี่เบลคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้พี่เบลถ่ายทอดให้กับทางทีมงานมากน้อยแค่ไหนครับการที่สิ่งที่เป็นเหมือนกับฟิโลโซฟีที่พี่เบลยึดถือนะครับความจริงเนี่ยบทสัมภาษณ์ครับแม้เราจะบอกกับไม้เป็นฉากๆเนาะว่าแบบเฮ้ยเราทำแบบนี้แบบนี้เนี่ยแต่เราไม่เชื่อว่าการทำสัมภาษณ์มันมีวิธีการเดียวที่ถูกต้องนะครับเราเชื่อว่าแต่ละคนน่ะก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับลีลามีวิธีการทำงานหรือมีความเชื่อในการทำสัมภาษณ์แตกต่างกันไปครับแล้วก็อยู่ที่เนื้องานด้วยนะครับอย่างสมมติแบบบางคนอาจจะเชื่อในการสัมภาษณ์ให้นานบางคนอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยแม่นประเด็นไปเลยมันก็มีแบบสัมภาษณ์กระชับก็มีบางคนเชื่อว่านวดไปเรื่อยๆจนได้จุดที่ลึกที่สุดบางคนเชื่อในการถามตรงๆบางคนเชื่อในการตะล่อมถามบางคนเชื่อในการใช้น้ำเสียงแบบนี้บางคนเชื่อในการใช้น้ำเสียงแบบนี้เราก็จะเห็นตามพวกรายการทีวีเวลาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับครับซึ่งนั่นแหละถามว่าเราได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดเราเชื่ออะไรไหมเราถ่ายทอดเพียงแบบเชิงโครงสร้างวิธีการทำงานเฉยๆครับแบบพวกแบบคิดจากประเด็นนะซึ่งเรารู้ว่าแบบไอเนี้ยมันใช้กับใครก็ได้ถ้าคุณแม่นประเด็นอะยังไงคุณก็มีโอกาสทำสัมภาษณ์ที่ดีอันนี้เราเชื่อว่ามันจุดร่วมได้แต่ไอพวกรายละเอียดยิบย่อยวิธีการทำงานที่เราใช้เราจะไม่เอาแบบไปบังคับให้ทีมทำแบบนี้นะหรืออะไรแบบนี้เพราะแต่ละคนมันมีความสามารถหรือว่ามีคุณสมบัติมีอาวุธไม่เหมือนกันครับบางคนแบบถามเก่งคิดคำถามได้ไวมันก็มีวิธีการทำงานแบบนึงเพราะกูคิดคำถามได้ไวกูอาจจะไม่ต้องเขียนคำถามบนกระดาษเยอะๆเพราะเราคิดคำถามได้อยู่แล้วหรืออะไรบางคนแบบช่วงทำงานแรกๆอาจจะแบบกลัวเดดแอร์คิดไม่ทันอาจจะเตรียมเยอะหน่อยหรืออะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ่ายทอดไหมเราถ่ายทอดในเชิงแบบหลักกลางๆที่น่าจะใช้ร่วมกันได้เช่นเฮ้ยต้องแม่นประเด็นนะต้องแม่นประเด็นขุดให้ลึกหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ไอ้วิธีการหรืออะไรในแง่รายละเอียดยิบย่อยเราก็ไม่ได้แบบเราแชร์ฝั่งเรานั่นแหละเหมือนที่ตะกี้เราเล่าให้ไม้ฟังแต่ส่วนน้องๆหรือคนที่ได้ฟังเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้มันแล้วแต่ต้องเอาไปปรับอ่ะเขาก็ไปอะแดปต์ของเขาใช่บทสัมภาษณ์มันยูนิคมากนะครับสมมุติแบบ
ลี่ยนคนไม่ใช่ไม้มานั่งสัมภาษณ์เราอะเราอาจจะไม่ได้ตอบแบบนี้ก็ได้แม้จะเป็นคำถามเดียวกันครับน้ำเสียงก็สมมติน้ำเสียงคนถามไม่ใช่แบบนี้เราอาจจะตอบอีกแบบก็ได้อะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นบทสัมภาษณ์มันแบบยูนิคมากมันไม่สามารถเอาวิธีการ1ถึง10ของคนนึงมาปรับใช้กับอีกคนนึงได้ 100% นะสำหรับเราเราคิดอย่างนั้นครับคือมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีคัมภีร์อะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับมีหลักกลางๆที่ยึดได้นะถ้าไปถามพวกผู้ใหญ่ที่เราเคยแบบเคารพก็เชื่อเรื่องเหล่านี้แหละครับเรื่องการฟังเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนเป็นมาตรฐานที่ฟังมายังไม่มีใครบอกนะว่าอย่าตั้งใจฟังอ่ะทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าการฟังสำคัญการฟังสำคัญเราอ่านหนังสือสัมภาษณ์ของพี่ๆที่เราเคารพก็พูดเรื่องการฟังอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราแชร์กับน้องๆได้เรารู้สึกว่ามันเป็นตรงกลางที่ทุกคนยึดถือร่วมกันได้ครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ต้องไปสัมภาษณ์คนที่บางทีเรารู้สึกว่ามันจะเกรงหรือว่ามันจะคือน่ากลัวอะไรครับบรรยากาศรอบๆตัวเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเองนะครับหรือว่าไม่กล้าที่จะไปขุดเขาลึกเข้าไปอีกเพราะกลัวว่าแบ บจะเกิดในกระถิ่นแล้วว่ามันเป็นความเป็นมนุษย์นั่นแหละความกลัวระหว่างสัมภาษณ์มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะแต่ก่อนเราเคยคิดนะว่าแบบเมื่อทำสัมภาษณ์ถึงจุดนึงอะเราอยากเป็นคนที่ทำงานนี้แบบสบายๆ อ่ะสบายหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้เราต้องสัมภาษณ์ใครก็ตามไม่ว่าเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กคนรู้จักไม่รู้จักเราจะสบายๆก็เหมือนเป็นวันนึงไปออกไปคุยกับเขาเหมือนที่เราคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอมาทำงานมาถึงจุดเนี้ยเราก็ยังคงรู้สึกว่าเรายังกังวลทุกครั้งที่เราออกไปทำงานหรือออกไปสัมภาษณ์อยู่เลยอ่ะมันไม่ใช่กลัวมันเป็นกังวลเล็กๆว่าแบบจะทำได้ดีเปล่าวะเราจะทำมันออกมาได้คุณภาพแบบที่เราคาดหวังครับหรือเปล่าเราจะได้อะไรที่มันเราอยากได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ความกังวลอะวิธีแก้วิธีเดียวที่เราทำแล้วมันดีขึ้นเสมอเลยนะคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้สำหรับเราคือการเตรียมตัวอย่างแบบเอาง่ายๆเมื่อวานเราสัมภาษณ์คน2คนอะโอ้โหวันเมื่อวานซืนอะโอ้เรากังวลมากเลยอะตอนช่วงแบบพรุ่งนี้จะรอดป่าววะเพราะมันเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่พอเราเริ่มเตรียมตัวปุ๊บนั่งหน้าจอทำกันบ้านอ่านบทสัมภาษณ์เขาให้เยอะที่สุดเริ่มคิดประเด็นคิดคำถามพอทุกอย่างมันนิ่งตรงหน้าแล้วอ่ะรู้แล้วว่าเราจะคุยอะไรกับเขาประเด็นไหนที่แม่งดีแน่ๆขนาดเราอ่านคำถามเรายังอยากรู้เลยพอมันมีภาพตรงนั้นเกิดขึ้นตรงหน้าโอ้โหความกังวลมันหายไปเลยมันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแบบอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆว่ะทั้งที่มันก่อนหน้าจะทำกันบ้านเรายังกังวลอยู่เลยนะว่าแบบแม่งจะรอดป่าววะเพราะงั้นวิธีการเดียวไม่ว่าจะเจอคนใหญ่คนเล็กเลยเนี่ยเนาะเราใช้การทำกันบ้านในการช่วยคลายความกลัวหรือความกังวลหรืออะไรแบบเนี้ยอ่านเรื่องเขาเยอะๆอ่านประโยคที่เขาเคยพูดกับใครบางคนพยายามวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาจะคำถามแรกๆควรจะเป็นประมาณไหนนวดไปถึงตรงไหนจึงเข้าประเด็นที่มันละเอียดอ่อนได้หรืออะไรแบบเนี้ยวางแผนบนหน้ากระดาษให้จบแล้วพอเมื่อเราเห็นภาพโครงสร้างคร่าวๆแล้วมันจะแบบรู้สึกปลอดภัยขึ้นประหนึ่งว่าแบบเฮ้ยมีทางรอดว่ะอะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้มีประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าพี่เบลตอนเตรียมตัวเนี่ยมันทั้งเข้าไปอยู่ในใจคนที่เราจะไปสัมภาษณ์และอีกแง่นึงเข้าไปอยู่ในใจคนที่จะอ่านด้วยคือเหมือนกับว่าพอเตรียมตัวจุดนึงพี่เบลบอกว่าพี่เบลแม้แต่พี่เบลเองก็ยังอยากรู้ในประเด็นเหล่านั้นก็เหมือนมันแล้วมันเข้าไปอยู่ในทั้ง2พาร์ทเลยแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเวลาใช่เวลาเตรียมตัวเงี้ยครับมันต้องคิดถึงคนที่จะอ่านเราด้วยเนาะแล้วคิดถึงคนที่เราคุยด้วยอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราลิสต์คำถามเนี่ยมันก็จะคิดควบคู่ไปเนาะคือมันจะมีแบบมันก็มีแบบน้องๆชวนคุยนะว่าให้คำถามที่ดีเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเราเองพยายามมาวิเคราะห์ว่าให้คำถามที่ดีมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยจุดร่วมของคำถามที่ดีหลายๆอันเท่าที่เรามองเห็นครับมันก็มีอยู่3 2 3ข้ออะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเป็นคำถามที่แค่อ่านคำถามอ่ะเราก็อยากรู้คำตอบแล้วครับมันเป็นสิ่งที่คนสงสัยเกี่ยวกับคนๆนี้มันเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้คำตอบของคำถามนี้มันจะทำให้เราคลี่คลายอะไรบางอย่างนะหรืออะไรแบบเนี้ยคำถามมันน่าสนใจมันอาจจะสนุกมีสาระไม่มีสาระก็ได้นะครับแต่แบบแค่อ่านคำถามก็อยากรู้แล้วหรืออันนี้สำหรับเราก็อยู่ในหนึ่งคำถามที่ดีหรือเป็นคำถามที่
คนถูกถามฟังคำถามแล้วอยากตอบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ดีสำหรับเรานะคำถามที่คนฟังแล้วอยากตอบไม่ใช่พวกประเภทเราไม่ได้หมายความว่าคำถามที่ไปเข้าทางเขานะเช่นแบบนักการเมืองแบบให้ถามมากูจะได้พูดเรื่องนี้หล่อๆหรอกสำหรับเราคำถามที่เขาอยากตอบไม่ใช่ในความหมายนี้แต่มันเป็นคำถามที่มันท้าทายให้เขาได้คิดหรือตกผลึกอะไรบางอย่างไม่ใช่คำถามที่ตอบแบบอัตโนมัติอะเช่นช่วยเล่าจุดเริ่มต้นบริษัทนี้ของคุณไม่เป็นคำถามที่เขาอาจจะเล่ามา30-40รอบแล้วอะแต่คำถามที่เขาอยากตอบมันคือคำถามที่มันทำให้เขาได้ทบทวนอะไรบางอย่างมันทำให้เขาได้วิเคราะห์ตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยจุดร่วมของคำถามที่ดีมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งดูด้วยว่าเฮ้ยคนอ่านถ้าเราเป็นคนอ่านไอ้คำถามแบบไหนมันจะเวิร์กเฮ้ยสำหรับคนตอบแล้วคำถามนี้เขาไม่ค่อยมีใครถามเขาเลยว่าแต่มันน่าสนใจนะครับอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นไคลแม็กซ์ของการสัมภาษณ์ไหมครับอะไรแบบนี้ไอ้คำถามที่ว่าเป็นเหมือนหมัดฮุกคำถามที่ก็แต่เวลาเราวางโครงสร้างของคำถามเวลาเราวางประเด็นอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยวางฮุกไว้ที่เดียวเนาะเราพยายามให้ฮุกมันเกิดขึ้นเป็นระยะเพราะว่าสำหรับเราอ่ะการอ่านสัมภาษณ์มันเรียกร้องสมาธิหรือความจดจ่อโดยเฉพาะสัมภาษณ์ใหญ่ในที่เราพูดถึงเนี่ยคือสัมภาษณ์ใหญ่นะครับมันเรียกร้องการจดจ่ออย่างมากเลยครับสมมุติเราเอาคำถามที่มันพีคไปไว้คำถามแบบช่วงลองสุดท้ายสำหรับเราแล้วมันอาจจะช้าไปคนแม่งอาจจะแบบเบื่อตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเราพยายามทำคำถามให้มันน่าสนใจในทุกๆช่วงกระจายไปในทั้งบทสัมภาษณ์นะครับเราเชื่อในการพาคนอ่านไปจนจบเฮ้ยคำถามนี้แบบมันยังน่ารู้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับครับฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ดูยากเหมือนกันนะยากครับทุกวันนี้ทำยังยากอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้เอาอยู่ทุกครั้งนะครับมันมีหลายครั้งไหมครับที่แบบเหนือการควบคุมเอาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยบทสนทนานี้หรือแม้แต่เราอาจจะต้องไปถามด้วยซ้ำว่าสุดท้ายเราต้องควบคุมบทสนทนาหรือเปล่าไอ้คำว่าควบคุมบทสนทนาในความหมายของไม้เป็นยังไงไม่แน่ใจนะแต่ในความหมายของเราอ่ะเราต้องคุมประเด็นอยู่ดีครับยังไงเราก็ต้องควบคุมประเด็นครับเพราะว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์เรามีจุดประสงค์เนาะครับทำให้คนรู้เบื้องหลังของงานนี้ทำให้คนรู้ชีวิตของเขาในวัยนี้หรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่ควบคุมประเด็นนะครับไอ้วัตถุประสงค์ของไม้มันจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์บทความมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอก7อย่างแต่ไม่มีอะไรลึกเลยเป็นบทความที่ตึงๆเพราะฉะนั้นถามว่าต้องคุมบทสนทนาเราแน่นอนในฐานะเราเป็นคนถามอ่ะเราเป็นคนคุมประเด็นอยู่แล้วครับเราเป็นคนคุมประเด็นอยู่ว่าคนตอบอ่ะเขาถ้าเป็นคนที่แม่นยำในประเด็นอ่ะเขาจะช่วยเราคุมเวลาเราสัมภาษณ์นักเขียนหรือสัมภาษณ์สื่อมวลชนอะไรเงี้ยมันจะรู้นะว่าเขากำลังช่วยเราคุมประเด็นอยู่ไม่ตอบเอาไปนอกเรื่องแต่ว่ากับคนทั่วไปที่เล่าไปเรื่อยๆมันก็มีไม่ใช่ความผิดเขาเนอะแต่มันเป็นธรรมชาติของคนนะพอเล่าไปเรื่อยๆจะไปแตะเรื่องนั้นไปแตะเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคนถามไม่แม่นประเด็นหรือไม่คุมบทสนทนามันมีโอกาสที่จะสเปะสปะแล้วมันไม่รู้ว่าบทสัมภาษณ์นั้นจะบอกอะไรหรือมันจะสื่อสารอะไรกับคนอ่านแล้วมีไหมครับที่แบบผู้ถูกสัมภาษณ์พยายามเบี่ยงออกไปนอกประเด็นเองไม่ยอมมาถึงคำถามของเราพยายามเบี่ยงเอาแบบว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเจอใครพยายามเบี่ยงนะครับถ้าเขาไม่ตอบเขาก็จะบอกว่าแบบบอกอะไรบางอย่างเนาะก็มีพยายามไม่ตอบอ่ะเขาอาจจะไม่ได้พยายามเบี่ยงเขาอาจจะตอบสั้นหรือตอบอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าฉันไม่แฮปปี้หรือผมไม่แฮปปี้ที่จะตอบคำถามนี้หรือไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยมันอะไรแบบนี้ครับมันก็มีเนาะใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราทำสัมภาษณ์ที่มันเป็นแบบ deep conversation ที่มันแบบดึงบางส่วนที่มันลึกที่เขาอาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วยซ้ำอะไรมันก็มีโอกาสที่ไปแตะเรื่องพวกนี้เรื่องที่บางทีเขาก็ off record ใช่ไหมแบบเฮ้ยเล่าได้นะคือแต่ขอออฟเรคคอร์ดซึ่งอันนี้เจอบ่อยขอออฟเรคคอร์ดออฟเรคคอร์ดทำไมอะไรเงี้ยครับจริงๆการออฟเรคคอร์ดมันก็มีความเป็นมนุษย์ประมาณนึงนะครับคือแบบก็เราก็อยากจะเล่าเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเรามี2 ส่วนคือส่วนหนึ่งที่เป็นเราที่เป็นเราจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะต้องคีปลุกอะไรนะครับที่เราที่ต้องไปออกสื่อเหมือนกับว่าเราก็เซตเองเป็นอย่างนั้นอีกอย่างนึงมันมีไหมครับพี่เบลที่แบบมองออกได้ชัดอะว่าอันนี้คือตอบเพื่อออกสื่อแน่นอนหรือว่าอันนี้คือตัวเขาจริงๆหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกว่าที่เราถามไปเนี่ยมันมาจากไหนมันก็จะเป็นการตัดสินเขาประมาณนึงเนาะคำตอบนี้แต่ว่า
โดยลึกๆ กับเวลาเราออกสื่อเราตอบเพื่อออกสื่ออยู่แล้วแหละมากน้อยก็เรื่องนึงเนาะเออไม่งั้นมันก็เหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อนดิใช่ป่ะเราตอบไม้เงี้ยเราก็ตอบเพื่อออกสื่อแต่ว่าถ้าเกิดเอากล้องเก็บแล้วน้องมาถามเราเรื่องการสัมภาษณ์เราก็จะพูดอีกแบบนึงนะเออถามว่าอันนี้มันคือไม่จริงใจหรือเปล่าสำหรับเราเราก็ไม่อ่ะมันคือการออกแบบมันไม่ใช่ตัดไปที่มันไม่ใช่การโกหกมันอาจจะประณีตอีกหน่อยในการสื่อสารคือสำหรับเราก็ยังว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เนาะส่วนเรื่องจริงไม่จริงนี่มันตัดสินไม่ได้เออมันไม่ใช่หน้าที่เราด้วยซ้ำที่จะไปตัดสินเนาะหน้าที่เราคือการสร้างคำถามเพื่อทบทวนเพื่ออะไรบางอย่างเช่นวางคำตอบมันจะมีแบบคำถามโลกแตกเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพูดจริงอย่างไม่จะรู้ได้ไงว่าเวลาเราทำงานเราทำแบบที่เราพูดครับนึกออกป่ะครับแล้วไม่จะเอามันไปลงหรือเปล่าไม่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหน้าที่ของเราสำหรับเราไม่ใช่แบบคนที่จะไปตัดสินว่ามันจริงไม่จริงครับหน้าที่เราคือใช้คำถามของเรานี่แหละทบทวนออกมาแล้วจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลี่คลายผ่านคำตอบของเขาถ้าเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็จะมีบางคำตอบที่เดี๋ยวคนอ่านก็รู้เองว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้น 100% อะไรแบบเนี้ยถ้าเราบอกว่าเราประณีตกับการทำสัมภาษณ์แต่ไม้ถามเรามาแล้วเราก็แบบไม่สามารถตอบได้ว่าแล้วมึงทำยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยแสดงว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำมันจริงๆหรือเปล่าหรือแบบเนี้ยแต่ว่าหน้าที่เราไม่ใช่การตัดสินว่าแบบเฮ้ยคุณโกหกหรือว่าอะไรแบบนี้ครับคือเราไม่ได้เป็นคนแบบนำไปสู่การพิพากษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคือใช้คำถามตรวจสอบครับใช้คำถามตรวจสอบตรรกะตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบอะไรก็ตามความคิดความเชื่ออะไรแบบนี้ครับว่าที่ถามอย่างนี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่อ่านในอดีตรู้สึกว่าเหมือนคุยกับเพื่อนจริงๆเหมือนกับว่าคนที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยอะไรเงี้ยเขากล้าเล่ากล้าพูดหลายๆอย่างเหมือนกับเพื่อนแนะนำกันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษครับมันมีครั้งไหนที่พี่เบลแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในใจพิเศษไหมครับครับในการไปสัมภาษณ์คนอื่นความจริงเยอะนะตอนนี้เรามาเป็นบก.แล้วนะเราไม่ค่อยได้ออกสัมภาษณ์ก็มีบ้างแต่ว่าช่วงที่เราแบบตัวเองสัมภาษณ์ทีๆอ่ะโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าชีวิตคนทำงานสัมภาษณ์นะครับหมายมันไม่ใช่ว่าเราโทรคุยหรือไปนัดเจอกันที่ร้านกาแฟแล้วก็แยกย้ายซึ่งแบบนี้มันก็มีแหละครับแต่ว่ามันจะมีหลายๆครั้งอ่ะที่มันคือการใช้ชีวิตจริงๆเลยอ่ะอย่างเช่นตอนเรามาทำอเดย์ใหม่ๆเราทำคลิปวิดีโอที่ไปสัมภาษณ์บังฮัสซันครับอันนั้นคือเราลงไปหาบังฮัสซันเลยแล้วก็เขาก็ขับรถมารับที่สนามบินลูกน้องเขาผู้ช่วยเขาเนาะครับแล้วเราก็เนี่ยไปเจอบังฮัสซันมันมีความคิดระหว่างทางผู้ช่วยเขาค่อยๆบรรยายเกี่ยวกับบังฮัสซันให้เราฟังว่าเติบโตมายังไงนู่นนี่แล้วพอไปเจอตัวเขาทรีตเรายังไงไปถึงบ้านเลยแล้วเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็กินข้าวที่บ้านบางนั่งคุยกันหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้คนดูอ่ะไม่รู้หรอกมันเป็นประสบการณ์เฉพาะของคนที่ทำงานนี้เท่านั้นหรืออย่างตอนที่เราสัมภาษณ์พี่หนึ่งวรพจน์พันพงษ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเล่าเสมอเนาะคืออันนั้นคือเราตั้งใจบินไปจังหวัดน่านเลยนะพี่หนึ่งวรพจน์เป็นนักสัมภาษณ์ที่เรายึดถือเป็นต้นแบบเนาะพี่หนึ่งเป็นนักสัมภาษณ์แบบจริงๆเลยสำหรับเราอ่ะเราก็ความจริงอ่ะถ้าจะสัมภาษณ์อ่ะมันโทรคุยเอาก็อาจจะได้นะเพราะเราต้องการแค่เสียงมาถอดเทปแล้วเขียนใช่ป่ะแต่มันมีหลายๆอย่างที่อาชีพเราอ่ะมันทำให้เราได้ไปเจอประสบการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยเอออย่างแบบพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งก็บอกเลยว่าไม่โทรคุยนะถ้าจะสัมภาษณ์มาหาเขาเออแล้วก็บินไปน่านไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบ้านแกนั่งคุยกันแกพาไปนั่งที่ริมลำธารนั่งคุยกันสักพักหนึ่งขับรถนำเราเข้าไปที่บ้านนั่งจนดึกก่อกองไฟเล่นกีตาร์หรือแบบซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้คนอ่านไม่รู้ไม่ได้เราอาจจะเขียนบรรยายไปในนั้นครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ของการนั่งคุยกับคนคนหนึ่งแบบ8ชั่วโมงเพราะตอนที่เราไปลงเราไม่ได้ลงขนาดนั้นไม่ได้บรรยายละเอียดขนาดนั้นครับอันนี้มันยิ่งกว่าออฟเรคคอร์ดอีกนะคือ คือมันเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเออมันมีออฟเรคคอร์ดมันยังเป็นแค่บางประโยคที่ถูกหายไปจากบทนะอันนี้มันคือประสบการณ์
รายล้อมครับตั้งแต่ตอนเรานั่งบนเครื่องบินอ่านหนังสือพี่หนึ่งเฮ้ยพี่หนึ่งขับรถมามอไซค์มารอรับเราหรืออะไรแบบเนี้ยครับเออหรือแม้ทั้งตอนสัมภาษณ์พี่ต้อบินหลาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเราไปสงขลาอย่างแบบเฮ้ยเราโตมากันอ่านหนังสือพี่ต้อบินหลาสันกลาคีรีแบบคือนักเขียนที่เรารักผลงานแกมากเลยเนี่ยพอสัมภาษณ์แกเราบินไปหาแกที่สงขลาแกขับรถมารับแล้วเนี่ยเราก็นั่งรถยนต์ไปนั่งกับแกแกขับรถมานั่งคุยกันสัมภาษณ์อยู่กับแก2วันเต็มๆเนี้ยนั่งคุยไปโน้นไปนี้กันอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันสำหรับเรามันเป็นแบบประสบการณ์ที่เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะครับสำหรับคนทำงานนี้เนาะครับเออพอฟังแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่การมานั่งแล้วก็แบบหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันจริงๆนะครับมันคือการจะว่าไปแล้วก็เหมือนต้องไปเป็นเพื่อนชั่วคราวเขาแต่มันออกตัวก่อนว่าแต่ระบบสัมภาษณ์มันก็ไม่เหมือนกันเนาะสุดท้ายเราต้องรู้วัตถุประสงค์มันเป็นสิ่งแรกที่เราจะบอกเนาะเวลาแบบถามว่าแบบเฮ้ยเราบทสัมภาษณ์มันจะต้องทำยังไงถ้าจะทำอันแรกเลยคุณต้องรู้วัตถุประสงค์สัมภาษณ์ไปทำไมทำไมจะสัมภาษณ์เราเพื่อเรียนรู้เรื่องการสัมภาษณ์นั่งแบบนี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วมันต้องไปอยู่กับเราที่บ้านเราดึกดึกดึนดืนหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุประสงค์เราคือการดึงส่วนที่มันแบบอยู่ลึกที่สุดออกมาอยากรู้วิถีชีวิตเขาทุกวันนี้เขากินนอนยังไงบ้านเขาเนี่ยมันเป็นยังไงวะทางเข้ามันลำบากแค่ไหนอะไรแบบนี้ถ้าอยากรู้ขนาดนั้นมันก็จำเป็นเพราะฉะนั้นมันกลับไปตอบคำถามว่าวัตถุประสงค์คืออะไรก่อนถ้าแค่จะแบบสัมภาษณ์เพื่อเอามาใช้ข้อมูลบางอย่างสัมภาษณ์เพื่ อเสนอข่าวหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เรียกร้องการไปเป็นเพื่อนชั่วคราวที่จะทำที่ตะกี้ไหมใช้ขนาดนั้นก็ได้ครับครับก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่สิ่งเราต้องการจริงๆจากสิ่งนั้นใช่ไหมครับมากกว่านะก็วันนี้ผมว่ามันก็พอสมควรตกลงเป็นหนังสือได้ไหมครับก็เท่าที่ฟังมาแล้วก็เหมาะกับเป็นหนังสือเล่มจริงถ้าพี่เบลจะเขียนนะครับครับก็คำถามสุดท้ายครับมีใครที่พี่เบลอยากสัมภาษณ์หรือยังไม่สัมภาษณ์อีกไหมโหมันเป็นคำถามที่มันมักจะเวลาเราโดนสัมภาษณ์มันก็จะถามเนาะว่าแบบเฮ้ยอยากสัมภาษณ์ใครนู่นนี่น่าจะคลาสสิกเลยครับมันอาจจะดูไร้สาระป่ะวะตอบไปแล้วอยากสัมภาษณ์เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับอย่างที่บอกว่าเราบ้าบอลนะเราเคยเอาหนังสือกับบุ๊กเล่มนึง Fairy Tale of Under Fox ครับใช่ไหมเล่มนั้นแบบแอบขายของแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วเสียดายหมดแล้วนะครับขายดีมากมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยวิธีคิดการบริหารทีมการสร้างทีมของ Leicester City อะไรเงี้ยคือเราบ้าบอลมากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเราก็ได้ทำเล่มนี้เนาะครับแล้วคำถามไหมก็คือเฮ้ยมีใครที่เราอยากสัมภาษณ์เลยเราบ้าบอลเราเชียร์แมนยูนะออกตัวเลยคนที่เราอยากคุยก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแหละเราชี้เราเริ่มต้นดูบอลในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเราอ่านหนังสือวิธีคิดของอเล็กซ์เฟอร์กูสันเลยรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้แบบเป็นผู้บริหารที่แบบทั่วไปอ่ะเขามีความเป็นมนุษย์สูงมากครับแล้วก็ภาษาที่ใช้มันค่อนข้างมีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหามากๆเนาะเวลาเขาบรรยายเกี่ยวกับลูกทีมเวลาเขาบรรยายเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาถ้าเกิดเคยฟังคลิปหรืออะไรแบบเนี้ยคนภาษาเป็นคนเล่าเรื่องเก่งมากครับน่ะก็ถ้าถามว่ามีใครอยากสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยก็เป็นคนนี้ใช่ไหมครับประสบกับความบ้าบอลเนาะครับผมครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เบลมากนะครับผมที่ให้เกียรติกับบุ๊กในวันนี้ครับก็ถ้าสมมติวันหนึ่งเราได้มาออกหนังสือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ด้วยกันเนี่ยก็น่าจะดีนะครับก็ใครอยากให้ออกก็เม้นสนับสนุนกันได้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับพวกเราใหม่นะครับผมในสัปดาห์หน้าบ่าย2ตรงเหมือนเดิมครับผมวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ